ไปอีกหนึ่งที่นะครับไปที่ภูทับเบิกนะครับเมื่อช่วงเที่ยงได้นำเสนอไปแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เขาลงไปรื้อถอนบรรดารีสอร์ทต่างๆที่ปลูกเข้าไปลุกล้ำพื้นที่นะฮะคือเดิมทีเนี่ยเจ้าที่เขาให้เวลาแล้วประมาณ1สัปดาห์ให้ผู้ประกอบการมารื้อถอนเองแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ไม่รื้อถอนเขาให้เหตุผลว่าที่ยังไม่รื้อถอนในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนตกหนักไม่สามารถรื้อถอนได้แต่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ฮะเมื่อครบกำหนดก็ต้องทำตามหน้าที่เข้าไปรื้อถอนนะครับก็มีทั้งคุณบัณฑิตเทวีที่วางรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์คุณชนละทิศสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้และคุณพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิทธิ์อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับก็เข้าไปรื้อถอนรีสอร์ท19แห่งครับตามคำสั่งของคสช.แต่ปรากฏว่ามีเพียงแค่3แห่งเท่านั้นที่ยินยอมที่เหลืออีก16แห่งไม่ยินยอมฮะมีคนหนึ่งเป็นเจ้าของรีสอร์ทก็คือคุณกุลพัฒน์พัฒนะฉัตรรุ่งรุจนะครับก็พยายามเอกสารก็มาโต้แย้งระหว่างที่เจ้าที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็พยายามถามหาความรับผิดชอบด้วยถามว่าถ้าสมมุติระหว่างรื้อถอนเนี่ยมันเกิดมีความผิดพลาดอุปกรณ์ต่างๆเสียหายอาคารเสียหายขึ้นมาใครจะเป็นคนรับผิดชอบฮะแล้วก็บอกว่าเวลาที่ให้เนี่ย1เดือนเนี่ยบรรดาผู้ประกอบการไม่ทันหรอฮะช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกด้วยจะย้ายกันยังไงแต่เจ้าที่บอกว่ามันไม่ได้ให้เวลาแล้วก็วันนี้ก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่มีคำสั่งของคสช.ก็ต้องดำเนินการรื้อถอนตามหน้าที่ของเขาต่อไปครับครับจุดที่รื้อถอนนี่ก็คือโรงเตี๊ยมรีสอร์ทใครที่เคยผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็บอกเป็นที่พักที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเจ้าหน้าที่เขาเลยใช้วิธีตัดไฟยึดมิเตอร์เข้าไปสำรวจทรัพย์สินถ่ายภาพบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานจัดทำบัญชีของสิ่งของต่างๆแล้วก็ย้ายขึ้นรถบรรทุกไปเก็บไว้ในค่ายทหารที่อำเภอหล่มสักระหว่างที่รื้อถอนผู้ประกอบการรายอื่นก็มาสังเกตการล่ะครับแล้วพยายามที่จะชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกเลือกปฏิบัติไม่ได้รับความเป็นธรรมมากันเพียบเลยล่ะครับไปล้อมดูเจ้าหน้าที่แต่ว่าเหตุการณ์ไม่ได้มีอะไรที่น่าวิตกนะครับอธิบดีกรมป่าไม้บอกว่าการรื้อถอนวันนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของคสช.และจะขยายผลไปดำเนินการกับทุกรีสอร์ทให้เหมือนกันทั้งหมดส่วนที่ต้องรื้อที่นี่ก็คือที่โรงเตี๊ยมรีสอร์ทก่อนเพราะว่าเป็นรายแรกที่ถูกดำเนินคดีแล้วศาลก็มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วด้วยครับไปรื้อ19แห่งยอมเพียงแค่3แห่งที่เหลืออีก16แห่งยังไม่ยอมแต่ว่าเจ้าที่ก็วันนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่ฮะทั้งวันเพราะว่าต้อง19แห่งนะฮะก็เห็นบอกว่าตอนนี้ยังรื้อถอนกันไม่เสร็จบางส่วนก็มีเหมือนกัน